ผลกระทบของแก๊งเงินกู้นอกระบบกันบ้างนะคะขึ้นชื่อว่าดอกเบี้ยโหดอยู่แล้วไปดูกรณีของคุณป้าจุกนะคะแม่ค้าร้านอาหารตามสั่งคุณป้ามาร้องกับเพจสายไหมต้องรอดบอกป้าก็ส่งดอกทุกวันส่งไปพอขาดส่งไปวันเดียวอ่ะปรากฏว่าแก๊งเงินกู้บอกล้มและให้ส่งใหม่ตั้งแต่ต้นนะคะสุดท้ายพอส่งไม่ไหวส่งคนมาทำร้ายร่างกายป้าจุกจนสภาพใบหน้าเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยคุณผู้ชมดูที่หัวเนี่ยเห็นไหมคะที่ศีรษะนี่คือก็มีแผลที่หน้าก็มีร่องรอยได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะนี่คือป้าจุกค่ะเหยื่อเงินกู้ป้าจุกเป็นแม่ค้าอาหารตามสั่งอายุ56ปีเข้าร้องเรียนกับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือป้าจุกบอกว่าเนี่ย1พฤศจิกายนปีที่แล้วป้าไปกู้เงินนอกระบบมา 4,000 ยอดกู้ 4,000 นะได้เงินจริงๆอ่ะ 3,400แต่ต้องรับหนี้ทั้งก้อน 5,000 ดอกเบี้ย800แล้วยังมีค่าเอกสารด้วย200วิธีการคือให้ป้าผ่อนจ่ายวันละ200บาทติดต่อกัน24วันปรากฏว่าป้าส่งไปแล้ว14วัน 2,800 ถูกแม่แต่ป้าไม่สบายพอไม่สบายเนี่ยมันก็ขายของไม่ได้หยุดส่งเงินไปวันเดียวปรากฏกลายเป็นว่าเอาอย่างนี้ล้มเงินเลยในเมื่อป้าหยุดส่งอ่ะเราล้มแล้วเราเริ่มนับกันใหม่วันละ200อีก24วันนะคะ เป็นเงิน 4,800 บาทแล้วไม่รวมนะไอ้14วันก่อนหน้าไม่นับนะทีนี้พอส่งไปอีก14วันเกิดขาดส่งอีกเพราะป่วยเป็นกระดูกทับเส้นกระทั่งเช้าวันที่22ธันวาคมป้าบอกไม่ไหวละป้าก็เลยไปคุยกับนายตีนายตีอ่ะเป็นลูกน้องเจ้าหนี้ตีเราผ่อนจ่ายกันดีกว่าป้าไม่ไหวแล้วตอนแรกก็ตกลงกันได้แต่พอป้าปั่นจักรยานกลับจากตลาดนายตีขี่มอเตอร์ไซค์มาชนป้าบาดเจ็บป้าก็เลยไปแจ้งความไว้ในพื้นที่สน.บางขุนเทียนกระทั่งเช้าวันที่10มกราคมเนี่ยป้าจุกปั่นจักรยานไปซื้อของที่ตลาดนายตีมาดักเจออีกถามเลยว่าจะเริ่มผ่อนจ่ายที่ค้างอีก 2,400 บาทเมื่อไหร่ก็เลยตอบกลับไปว่าแล้วที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาชนป้าเราจะชดใช้ยังไงพอทวงไปแบบนี้ตีไม่พอใจตบหน้าป้าไป2ทีแล้วเอาหมวกกันน็อกฟาดที่หน้าป้าอีก3ครั้งหัวแตกหัวป้าเนี่ยเย็บไป8เข็มนะคะแถมตาขวายังเขียวช้ำบวมอีกลองไปฟังเพิ่มเติมจากป้าจุกกันค่ะใช่ไหมหัวหมอใช่ไหมแล้วมันก็ลงมาตบเลยตรงนี้เลยใช่ไหมมาตบเลยค่ะล้มลงไปกับพื้นตรงนี้เลยไหมไม่ล้มค่ะเพราะคว่ำจักรยานอยู่พอมันตบปุ๊บแล้วมันก็เอาหมวกกันน็อกตีหัวตีกี่ครั้งตีสองสามครั้งค่ะแล้วพอมันหัวแตกแล้วเลือดมันไหลไม่หยุดมันก็ติดตามองไม่เห็นแล้วค่ะฝั่งพี่เอกภพนะคะก็พาผู้เสียหายไปติดตามคดีที่สน.บางขุนเทียนค่ะแล้วก็ไปร้องต่อกับผู้กำกับการสน.บางขุนเทียนนะคะโดยระบุว่าการสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยได้สอบไปแล้วนะทราบว่าคนร้ายมากัน2คนคนที่ทำร้ายป้าเนี่ยคือนายตีซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติศาลออกหมายจับใน6ข้อหาด้วยกันนะคะส่วนคนขี่มอเตอร์ไซค์ตอนนี้ยังไม่ทราบชื่อนามสกุลจริงยังไม่สามารถออกหมายจับได้ซึ่งเดี๋ยวตำรวจจะขยายผลไปถึงนายทุนที่ปล่อยเงินกู้ด้วยค่ะ